ไฟฟอร์ดสิ่งจำเป็นที่ต้องมีไว้คู่รถใครใช้ฟอร์ดอยู่จะต้องถูกใจสิ่งนี้ทั้งเรื่องราคาและข้อมูลไม่เคยมีใครทำมาก่อนใครไม่ได้ชมผมบอกเลยว่าพลาดครับสวัสดีครับเฮียรีวิววันนี้นะครับมาพูดในเรื่องของระบบไฟรถยนต์มีความสำคัญและความจำเป็นมากๆสิ่งที่ผมพูดอยู่วันนี้เนี่ยผมต้องบอกว่าการที่เราใช้ระบบไฟจะประกอบด้วย2ส่วนด้วยกันใช้เพื่อประโยชน์ต่อตัวเองนะครับกับใช้เพื่อประโยชน์ต่อผู้อื่น2ส่วนนี้มีความสำคัญจะต้องสอดคล้องกันนะครับบางท่านไปติดไฟมานะครับอย่างเช่นไฟท้ายที่เป็นสีน้ำเงินแล้วมันไปแยงตารถข้างหลังเนี่ยแบบนี้ไปเดือดร้อนคนอื่นมันก็ไม่สัมพันธ์กันบางท่านติดไฟหน้าเป็นซีนอนมานะครับแต่ไม่รู้ว่าโคมเนี่ยต้องใช้แบบไหนไปติดมาผิดๆไฟซีนอนเข้าไปสาดแยงตาคนอื่นเขาอันนี้มีประโยชน์ต่อตัวเองจริงแต่ก็ไปเดือดร้อนผู้อื่นเดือดร้อนรถสวนทางมาแบบนี้เราก็ไม่แนะนำวันนี้เราพูดในเรื่องของระบบไฟของฟอร์ดโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นฟอร์ดเรนเจอร์หรือฟอร์ดเอเวอเรสต์ว่าระบบไฟของฟอร์ดเดิมๆที่มาจากโรงงานเนี่ยมีอะไรบ้างที่จะต้องเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงสิ่งที่ผมพูดอยู่ตรงหน้าผมตรงนี้แล้วซึ่งประกอบด้วย2ส่วน2อย่างด้วยกันไฟส่องสว่างก็คือไฟที่ส่องแล้วปลอดภัยไฟที่สว่างกว่าเดิมไม่แยงตาเพื่อนร่วมทางไฟที่ติดตั้งไปแล้วถูกกฎหมายส่วนที่2ก็คือไฟเดย์ไทม์ไฟเดย์ไทม์เนี่ยมีความจำเป็นอย่างมากนะครับในเมืองนอกรถที่ออกมาจากศูนย์เนี่ยเขามีกฎหมายว่ารถจะต้องมีไฟเดย์ไทม์ออกมาใช้เวลาเราขับกลางวันเพื่ออะไรครับเพื่อลดอุบัติเหตุ 30% ท่านผู้ชมครับเวลาเราขับรถอยู่เวลาเราตบไฟเลี้ยวซ้ายหรือเราจะเลี้ยวขวาเราจะสังเกตมองกระจกข้างซ้ายไม่ก็ข้างขวาหรือมองกระจกหลังถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นไฟที่มันเป็น LED มากลางวันหรือไฟที่เป็นเดย์ไทม์มาเนี่ยเราจะรู้สึกตื่นตัวแล้วเราก็จะระวังต่างจากถ้ามองไปไม่มีไฟเราจะไม่รู้สึกระวังแล้วเราก็ไม่รู้ว่ารถคันที่เรามองกลับไปด้านหลังเนี่ยอยู่ในระยะไหนแบบนี้ครับเกิดอุบัติเหตุมากเมืองนอกมีการวิจัยมาว่าไฟเดย์ทําสามารถลดอุบัติเหตุได้ 30% จริงๆวันนี้ผมพูดถึงเรื่องไฟเดย์ทําและสิ่งที่ผมพูดจอดจงลงไปก็คือรถฟอร์ดเท่านั้นวันนี้ผมมาแชร์ข้อมูลนะครับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับไฟรถยนต์ฟอร์ดและราคาที่ท่านผู้ชมไม่เคยเจอมาก่อนแน่นอนไม่เคยพบมาก่อนแล้วก็คุณภาพของสินค้าผมบอกเลยว่าไม่เคยมีใครทำแบบนี้มาก่อนส่วนแรกนะครับในเรื่องของระบบไฟหน้ารถยนต์เดิมทีผู้ที่ใช้รถฟอร์ดนะครับจะสังเกตนะครับว่าส่วนใหญ่ฟอร์ดไฟหน้าจะไม่ค่อยสว่างนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวใหม่ที่เป็น LED ก็ตามส่วนใหญ่ก็จะเข้ามาแก้ไขระบบไฟรถยนต์กับทางศูนย์บริการของเราทุกคันวันนี้เนี่ยผมมาแนะนำชุดควบคุมแสงที่มาแก้ไขให้ระบบไฟส่องสว่างปลอดภัยถูกกฎหมายไม่แยงตามาดูกันนะครับชุดแรกนะครับที่มาแนะนำก็คือชุดควบคุมแสงที่เป็นเลนโปรเจคเตอร์เลนโปรเจคเตอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นเลนเฮลลาแท้จากเยอรมันสังเกตยังไงครับมาดูกันนะครับเลนเฮลลาแท้นะครับจะมีบาร์โค้ดอยู่ตรงนี้แล้วก็ด้านตูดโค้ดนะครับที่ใส่หลอดนะครับจะต้องเป็นทรงนี้เท่านั้นไม่ใช่เป็นทรงเกลียวที่ไขน็อตได้นี่คือเฮลลาแท้ตูดโคมนะครับด้านท้ายตัวนี้จะมีสารเคลือบสีน้ำตาลอันนี้คือเป็นเลน OEM จริงๆซึ่งมีผลต่อในเรื่องของการฉายแสงรีเฟลคเตอร์ที่สายออกไปตัวนี้เนี่ยจะสว่างมากเป็นเลนแท้ส่วนประกอบต่อมานะครับก็คือหลอดตัวนี้เนี่ยจะเป็นหลอด D2 จะไม่แปลกปลอมไปจากนี้แล้วหลอด D2 ใส่เข้าไปในเลนตัวนี้นะครับจะพอดีนะครับจะพอดีอันนี้คือเลนแท้ๆส่วนใหญ่ท่านผู้ชมนะครับที่ไปติดตั้งมานะครับไปเจอเลนส์ฟอร์มของจีนที่ผลิตออกมาแล้วบอกว่าเป็นเลนส์เฮล่านะครับไฟใช้สว่างไม่ได้กี่เดือนแสงก็มีปัญหาแล้วนะครับหรือติดตั้งไปก็ไม่สว่างมาดูกันส่วนประกอบต่อมานะครับก็คือประหลาดนะครับประหลาดตัวนี้นะครับจะอยู่ล่างโคมนะครับเป็น OEM ที่วางล่างโคมนะครับแบบนี้เลยนะครับจะไม่ใช่ประหลาดแปดฟอร์มที่ไปห้อยกับตัวตามตัวถังของรถก็คือประหลาด OEM อย่างรถ Ford ที่เป็นตัวท็อปจากโรงงานไม่ว่าจะเป็นตัวซีนอนหรือจะเป็นตัว LED เนี่ยประหลาดเขาก็จะวางล่างโคมเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดในการที่จะหลบเลี่ยงน้ำมากที่สุดนะครับเวลาฝนตกน้ำสาดมาเนี่ยวางล่างโคมจะไม่โดนเลยทำให้ยืดอายุการใช้งานของโคมอันนี้คือเขามีการวิจัยวิเคราะห์มาจากต่างประเทศรถยนต์ทุกคันนะครับที่มีโมดูลอย่างเบนซ์เนี่ยเขาเรียกโมดูลบาลานเนี่ยเขาจะวางล่างโคมชุดเนี่ยนะครับในราคาเต็มเนี่ยอยู่ที่ 25,000 บาทอยู่ที่ 25,000 บาทผมมาจัดโปรโมชั่นในราคาชุดของแท้แบบเนี้ยให้กับท่านผู้ชมที่ใช้รถฟอร์ดเพียงแค่9,900 บาทเท่านั้นเป็นไงบ้างครับราคานี้ท่านผู้ชมที่ไปซื้อของก๊อปปี้และใช้ของก๊อปปี้มานะครับราคานี้แทบจะใกล้เคียงกันเลยผมถึงบอกว่าวันนี้ถ้าใครไม่ได้ชมเนี่ยพลาดโอกาสแน่นอน
มาส่วนที่2นะครับก็คือไฟ day time ที่ผมบอกว่ามีความจำเป็นมากในการใช้กลางวันไฟส่องกลางวันนะครับเพื่อลดอุบัติเหตุ 30% วันนี้ผมมานำเสนอและแชร์ให้ท่านผู้ชมนะครับได้ดู2ตัวด้วยกันไฟ day time ของทางศูนย์บริการของเราเนี่ยเมื่อก่อนเราออกแบบมาเป็นไฟ blue daylight by day time วันนี้เราออกแบบมาเป็น OEM 2 ส่วนนะครับส่วนแรกมาดูกันนะครับแบบแรกนะครับจะเป็นตัวคริสตัลนะครับออกแบบมาเป็นตัวคริสตัลแบบนี้ตัวนี้ต้องบอกว่าเป็น OEM ของ Everlake ดูด้านข้างนะครับเห็นไหมครับเป็นคริสตัลอะคริลิกใสนะครับแล้วก็มีรีเฟลคเตอร์ในการสะท้อนแสงออกมาด้านบนตัวนี้นะครับจะเป็นหลอดนะครับเป็นหลอด OEM ให้แสงสีขาวนวลออกทองทองนะครับอยู่ช่วงประมาณ 4,300K ถึง 5,000K นะครับถูกต้องถูกกฎหมายด้านหลังนะครับเป็นฐานหลอดเห็นไหมฐานรองหลอดอันนี้คือเป็นฐานรองหลอดหูยึดสองข้างตัวนี้นะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ทั้งหมด3หูเนี่ยสามารถใส่ในรถ Ford Ranger MC Ford Everest ใส่เปลี่ยนเข้าไปได้เลยสำหรับรุ่นที่ไม่มี Day Time สามารถใส่เข้าไปได้เลยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือตัววงจรของแท้ท่านผู้ชมครับเคยเช็คราคา Ford มั้ยครับว่าโคมคู่หนึ่งของ Ford เนี่ยเวลาเบิกห้างเท่าไหร่โคมคู่หนึ่งอยู่ที่ราคาไม่ต่ำกว่า 40,000 บาทวันนี้เนี่ยท่านผู้ชมท่านใดที่ใช้แล้วไม่มีตัว Day Time มาจากโรงงานมาติดเพิ่มเนี่ยผมจำหน่ายให้ราคาเพียง 7,500 บาทเท่านั้นว้าวคู่ละ 7,500 บาทเท่านั้นนะครับราคานี้สุดๆแล้วนะครับและไม่เคยมีใครทำมาก่อนอย่างที่ผมบอกมาดูกันนะครับอีกหนึ่งตัวที่ขายดีมากที่สุดได้รับความนิยมมากที่สุดนะครับส่วนใหญ่ลูกค้าเข้ามาเปลี่ยนกันมากที่สุดก็คือเดทางของทางศูนย์บริการของเราที่ออกแบบมาใหม่ดูนะครับตัวฉายแสงตัวอะคริลิกนะครับ ABS ไม่แตกต่างจากของ OEM มีขั้นบันไดนะครับในการกระจายแสงเหมือนกันทุกอย่างนะครับเหมือนกันทุกอย่างเลยแล้วก็หลอด LED นะครับเป็นชิป SMD ซิงค์ระบายความร้อนนะครับแล้วก็สายแพรต่อเนื่องกันตลอดเส้นสังเกตนะครับว่างานที่นอกเหนือหรืองานก่อนหน้านี้ท่านผู้ชมที่ไปติดตั้งกันมานะครับจะเป็นงานอะคริลิกวางแปะธรรมดาจะเป็นหลอด LED ที่วางพาดเป็นเส้น LED เป็นเส้นไฟติดล้อไฟบ้านหม้อที่มาใส่กันแล้วก็ให้แสงอุณหภูมิแสงหรือให้ค่าแสงที่มันไม่คงที่ไม่สามารถใช้มาเป็น day time ได้ตัวนี้ใช้เป็น day time ส่องกลางวันได้สิ่งสำคัญคือมีทั้งหมด3ระบบด้วยกันระบบ Blue Daylight by Daytime Blue Daylight ก็คือการที่เราสตาร์ทรถจังหวะแรกหรือปลดล็อกรถจังหวะแรกเนี่ยจะมีไฟสีน้ำเงินขึ้นมาก่อนเขาเรียกว่าไฟ Welcome นะครับก็คือไฟต้อนรับเหมือนกับรถ Mercedes-Benz ตัวใหม่ๆไฟสีน้ำเงินขึ้นมาก่อนและกลายจากสีน้ำเงินเป็นไฟสีขาวก็คือไฟ by Daytime ตัวนี้มี2แบบด้วยกันนะครับมีสตาร์ทรถมาจะเป็นไฟเลี้ยววิ่งก่อนนะครับไฟจะวิ่งไปวิ่งมานะครับก็คือเป็นไฟต้อนรับแบบไฟเลี้ยวไดนามิกเลี้ยววิ่งไปวิ่งมาเป็นไฟกว่างนะครับแบบกว่างซ้ายขวานะครับหรือจะเป็นไฟบลูเดย์ไลท์อย่างที่บอกและการเป็นไฟไบต์เดย์ไทม์สีขาวไบต์เดย์ไทม์ก็คือสามารถใช้งานกลางวันได้จริงๆลดอุบัติเหตุ 30% ได้จริงกลางคืนนะครับจะดรอปแสงลงเป็นไฟเดย์ไลท์นะครับก็คือมีทั้งเดย์ไทม์และเดย์ไลท์2ส่วนนี้ซึ่งต้องบอกว่าตัวไฟเดย์ไลท์ที่ออกแบบมาเนี่ยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากตัวนี้แล้วนอกจากนี้นะครับตัวนี้เนี่ยยังมีระบบไฟเลี้ยวไดนามิกด้วยพอเราเปิดไฟเลี้ยวนะไฟเลี้ยวจะวิ่งเป็นไดนามิกแบบนี้จะวิ่งจากด้านนี้กวาดขึ้นไปนะครับและเป็นของศูนย์บริการของเราออกแบบใหม่ทั้งหมดมาดูนะครับสิ่งสำคัญก็คือแผงวงจรของเราออกแบบมาเป็นฝาครอบปิดตูดด้านท้ายแบบนี้เลยนะครับถ้าผู้ชมที่เคยติดตั้งมานะครับที่เคยติดตั้งมาเนี่ยติดตั้งมาในราคาที่แพงมากนะครับแล้วก็ได้งานแบบอะคริลิกธรรมดา LED บ้านหม้อมาวาง80ล้อมาวางแปะแล้วก็อะซิลิโคนมาแปะเละเทะภายในโคมวันนี้ทางศูนย์บริการของเราเนี่ยผมออกแบบมาเพราะผมเข้าใจผู้ที่ใช้รถจริงๆเป็นงาน OEM มากที่สุดราคาตัวนี้นะครับอยู่ที่ 18,000 บาทวันนี้เราจำหน่ายให้คุณเพียง 9,900 บาทเท่านั้น wow. เป็นไงบ้างครับราคานี้แบบคุ้มมากคุ้มจริงๆนะครับได้งาน OEM นะครับท่านผู้ชมบางท่านนะครับไปติดตั้งมาก็ 7-8,000 ละนะครับเป็นงานธรรมดาแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะครับอันนี้นำเสนอเลยนะครับก็คือไฟที่ทางศูนย์บริการของเราเนี่ยเป็นผู้ออกแบบแล้วก็ได้รับลิขสิทธิ์สิทธิบัตรเป็นเจ้าเดียวในประเทศไทยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากติดตั้งกันทั่วประเทศจนประเทศจีนนำของตัวเราเนี่ยไปก๊อปปี้มาขายต้องบอกแบบนี้ก็คือไฟมาสแตนนั่นเองอยู่ด้านหน้าผมแล้วนะครับไฟมาสแตนนะครับออกแบบดีไซน์นะครับเป็นไฟ3เส้น3ขีดแบบนี้ของทางศูนย์บริการของเราเนี่ยมีคอลเลคชั่นตั้งแต่มาสแตน2017มาสแตน2018แล้วมาสแตน 3D ล่าสุดนะครับแล้วก็ตัวนี้ล่าสุดจริงๆก็คือมาสแตน 4D มาสแตน 4D เนี่ยถูกพัฒนามาจากมาสแตน 3D 2D ที่ผ่านมาก็คือให้ความสวยงามทุกมุมมองทุกมิตินะครับสังเกตนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมมองไหนมิติไหนก็สวยงามเพราะเราออกแบบมาทั้งตัวมาสแตนเอง
ตัวฝาครอบในตัวไฟสูงเองนะครับไม่ให้มีตาโบ๋นะครับไม่ให้มีรูโบ๋ที่มองเข้าไปในรีเฟลคเตอร์ได้นะครับก็เพราะว่าเรานะครับเข้าใจผู้ที่ใช้รถจริงๆว่าต้องการอะไรมัสแตงตัวนี้ถือว่าเป็นงานที่สมบูรณ์แบบที่สุดฝาครอบตัวมัสแตง ABS พลาสติกอย่างดีนะครับทางศูนย์บริการของเราเป็นผู้ผลิตมาดูนะครับส่วนด้านหลังตัวด้านหลังนะครับก็จะมีวงจรนะครับจะไม่ใช่เป็นหลอด LED บ้านหม้อธรรมดาทั่วๆไปจะไม่ใช่หลอด LED ที่เป็นหลอดไฟที่ติดตามร้านค้าทั่วๆไปนะครับตัวนี้จะเป็นวงจรที่เราผลิตออกมาเพราะตัวบัตแตงของเราจะเป็นระบบทั้ง Daytime ที่ใช้งานกลางวันได้นะครับแล้วก็มีระบบไฟเลี้ยวอยู่ในระบบนี้ด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูพอเราจับแยกส่วนออกมาเนี่ยส่วนบัตแตงมาเนี่ยด้านหลังนะครับจะเป็นฐานไฟ LED ของเราเป็นชิป SMD 2020นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นอันนี้เราสั่งผลิตเองอายุการใช้งาน 60,000 กว่าชั่วโมงนะครับมีอายุการใช้งานถึง7ปีต้องบอกเลยว่าโอ้วันนี้แบบทนมากมากนะครับเพราะเรามีวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างที่บอกไปอย่างดีวิศวกรของเราเป็นผู้คิดค้นขึ้นมาตัวนี้ให้ใช้งานได้ยาวนานนะครับอันนี้คือชิ้นส่วนของตัว Mustang 4D ของเราล่าสุดตัว Mustang ของเรานะครับปกติราคาอยู่ที่ 18,000 บาทระบบเต็มแบบนี้เราจำหน่ายให้คุณเพียงเริ่มต้นนะครับเหลือ 9,900 บาทเท่านั้น wow. อย่างที่ผมบอกนะครับว่าทั้งโต๊ะเนี่ยท่านผู้ชมนะครับที่เคยติดตามกันมาไม่เคยได้ราคานี้กันมาก่อนแน่นอนแล้วก็ไปเช็คราคาผมให้เช็คราคาทั่วประเทศเลยนะครับว่า1 นะครับสินค้าเป็นแบบนี้ไหมอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเลนโปรเจคเตอร์หลอดบัลลาดนะครับเรื่องไฟเดย์ไลท์ไฟเดย์ไทม์เป็น OEM แบบนี้หรือเปล่าผมบอกแล้วนะครับว่าทั่วประเทศนี้ไม่มีใครมีแบบนี้แน่นอนเป็น OEM มากที่สุดแล้วก็ราคากล้าขายในราคานี้ท่านผู้ชมที่ใช้รถ Ford นะครับแล้วอยากจะเปลี่ยนไฟให้สว่างเพื่อการใช้งานของเรานะครับแล้วก็ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนต่อผู้อื่นขับขี่กลางคืนให้สว่างปลอดภัยขับขี่กลางวันลดอุบัติเหตุ 30% มีไฟ Day Time มีไฟ Day Light เพื่อให้ผู้อื่นได้สังเกตได้เห็นรถเราและคอยเป็นเครื่องเตือนเครื่องระวังให้ต่อผู้อื่นต่อรถเราด้วยสิ่งนี้เป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญมากนะครับในเรื่องของระบบไฟหน้ารถยนต์ท่านใดที่ไม่มีมาจากศูนย์หรือท่านใดที่มีมาแล้วแล้วยังไม่โอเคยังไม่พอใจสามารถมาเปลี่ยนชุดนี้ได้ในราคาที่ผมแจ้งไปณวันนี้ท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามทางศูนย์บริการของเราได้ราคานี้ติดตามและโทรเข้าเบอร์โทรด้านล่างนี้เท่านั้นมาหน้าร้านไม่ได้ราคานี้นะครับต้องจองเท่านั้นในราคานี้ในชุดนี้ในเซตนี้ทั้งหมดนี้นะครับในราคา 61,000 บาทนะครับจะประกอบไปด้วยราคาชุดควบคุมแสงไฟหน้า 25,000 ไฟเดย์ไลท์ไฟไบต์เดย์ไทม์ 18,000 บาทไฟมาสแตง 18,000 บาทรวมแล้ว 61,000 บาทนะครับ3เซตนี้เนี่ยเราจัดโปรโมชั่นให้ท่านผู้ชมที่ติดต่อเข้ามา10สายแรกหลังจากที่ผมรีวิวในเพจไปเหลือเพียง 29,700 บาทเท่านั้นท่านผู้ชมนะครับสินค้าตัวนี้นะครับมีจำนวนจำกัดท่านใดที่ได้ไปนะครับผมบอกเลยว่าสว่างปลอดภัยไม่แยงตาและมีประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่นและยังได้ดีไซน์ที่สวยๆสิ่งสำคัญก็คือศูนย์บริการของเราเนี่ยเปิดมา12ปีเราให้ความสำคัญในเรื่องของการถอดประกอบโครมเป็นอย่างมากการถอดการประกอบโครมจะไม่มีการผ่าหลังโครมใดๆทั้งสิ้นนอกจากเครื่องและตู้อบเรายังมีอุปกรณ์ที่มากกว่านั้นลูกค้าบางท่านนะครับบอกว่าไปติดตั้งที่อื่นก็ได้ก็มีตู้อบเหมือนกันนะครับผมจะบอกว่าการที่จะถอดโครงให้มันสมบูรณ์แบบ 100% แล้วประกอบเข้าเนี่ยมันไม่ได้ใช้ตู้อบอย่างเดียวครับมันมีเทคโนโลยีหลายๆอย่างที่มากกว่านั้นเอาเป็นว่าเรารับประกันว่าโครงไม่มีการผ่าโครงด้านหลังไม่มีใช้ซิลิโคนป้ายยาเลอะเทอะประกอบกับชิ้นสนิทแน่นเหมือนเดิมโครงไม่ช้ำน้ำไม่เข้าสโลแกนของเราใช้มา12ปีเจ้าแรกในประเทศไทยในเรื่องของระบบไฟหน้ารถยนต์วันนี้เนี่ยผมเป็นห่วงท่านผู้ชมที่โฟกัสแค่เรื่องราคาแต่ไม่ได้โฟกัสเรื่องคุณภาพของสินค้าและคุณภาพของงานท่านผู้ชมหลายๆท่านไปติดตั้งมานะครับต้องมาแก้ไขต้องมาซื้อโคมใหม่เพราะโคมน้ำเข้าฟ้าขึ้นไม่สามารถแก้ไขได้โคมบิดผิดรูปไปวันนี้ผมมาแชร์ราคาในราคาที่ถูกที่สุดคุณภาพสินค้าที่ดีที่สุดแล้วก็การันตีเรื่องคุณภาพของงานด้วยถูกใจท่านผู้ชมไหมครับถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเพจแล้วก็ท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจสิทธิ์ท่านแรกเป็นชุดโปรโมทติดต่อเข้ามาครับตามเบอร์ด้านล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนติดตามชมใน EP ต่อไปสวัสดีครับ